าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดทักทายให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการกำจัดสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวในหลุมปริศนาขนกากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนกากเองนะครับวันนี้ผมก็จะไปสำรวจหลุมลึกลับกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งหมู่บ้านเราเนี่ยเป็นหมู่บ้านอาถรรพ์หรือเปล่าก็ไม่รู้มักจะมีเรื่องหรือเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งอย่างเช่นหลุมไอ้พวกเนี้ยหลุมสี่เหลี่ยมปริศนาพวกนี้ว่ามันมาได้ยังไงแล้วมันจะมาแบบเป็นช่วงๆอ่ะนะเหมือนกับว่าเราสร้างหมู่บ้านทับที่เขาหรือเปล่าก็ไม่รู้ในพื้นที่แห่งนี้อาจจะเป็นพื้นที่ที่เคยมีประวัติมาก่อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเรามาสร้างทับที่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็จะไปสำรวจกันนะโอเคก็เป็นหลุมลักษณะเดิมนะคือเป็นหลุมสี่เหลี่ยมเป็นเส้นหนาแล้วก็มีอะไรมาดูอยู่ข้างในนะโอเคนะเจ้าที่แน่แรงแถวนี้นะแต่ว่าเราหน้าด้านนะเราก็จะกำจัดมันทิ้งเหมือนเดิมใช่ไหมโอเคไปเลยดีกว่าจะมืดแล้วก็ผมเนี่ยก็ต้องเอาชีวิตไปทิ้งไว้แล้วเหรอเนี่ยโอ้โหโอเคแต่วันนี้ผมเตรียมตัวมาอย่างดีก็คือผมเนี่ยได้ขุดบล็อกมาแล้ว20บล็อกนะจะได้ลงไปเลยไงจะได้แบบว่าไม่ต้องมานั่งเสียเวลาทุบบล็อกทีละบล็อกอะไรเงี้ยเราก็ต่อลงไปเลยครับเราจะดูว่าเราจะเจอตัวอะไรเป็นอันดับแรกนะไปเรื่อยๆเลย20บล็อกผมว่าน่าจะพอดีแล้วแหละอุ้ยเอาจริงไหม10บล็อกก็เหลือๆแล้วมั้งเนี่ยโอเคมาก็คุณผู้ชมไม่ต้องมาคาดหวังว่าผมเนี่ยจะชนะมันได้หรือว่าจะมีชีวิตรอดกลับไปเพราะว่าด้วยทรัพย์สินที่ผมมีผมก็มีเพียงเท่านี้เนี่ยเห็นไหมช่างมันเถอะแต่ผมก็สู้อ่ะก็มาดีวะไหนตัวอะไรอู้ชักกี้นี่วะก็ให้มันมาชักกี้อู้เลือด 1,500 เนี่ยบ่เฮ้ยอุ๊ยมันต่อยผมคืนโอ้โหเลือด 1,500 นี่ไม่ใช่น้อยๆนะผมจะบอกให้เจอนะครับ 1,500 พี่ว่าไงนะนี่ครับนี่คือหน้าตาของเจ้าชักกี้ฮะตัวมันจะเล็กโอ้โหมันจะมาต่อยหนักนะเนี่ยมันโอ้โหวิ่งมันเอาเรื่องไว้เด็กคนนี้เอาเรื่องเฮ้ยเอาเรื่องเกินมันต่อยหนักจริงนะเนี่ยผมบอกเลยผมเกือบตายเมื่อกี้โอ้โหดูครับมันสวนมาแต่ละทีนี่แบบเจ็บๆทั้งนั้นโอ้โหเดี๋ยวเลือดเหลือ1,295ใช่ไหมก็ให้มันมาโอ้โหมันต่อยทะลุประตูได้นายจะโหดเกินไปแล้วไอ้ชักกี้โอ้โหแล้วดาบผมก็มีเล่มเดียวด้วยแล้วผมจะไปชนะมันยังไงวะเนี่ยผมตายแน่เลยครับคุณผู้ชมคนกากตายแน่นอนนะเพราะว่าดาบมีแค่เล่มเดียวจนมุมแล้วดิโอ้โหต่อยหนักเกินดาบผมมีเล่มเดียวถ้ามี2เล่มนะผมว่าผมฆ่ามันได้ไอ้ชักกี้ตัวเนี้ยนะมันหิววัยรุ่นเมื่อไรจะโดนสักทีโอ้โหเลือดมันน่าจะเหลือประมาณ900กว่านั่นแหละถ้าดับโอ้โหเดี๋ยวเกือบแตกช็อตนี้โอ้ผมว่าไงผมก็ตายแน่นอนอ่ะถ้าดาบเล่มนี้พังอ่ะโอ้ไม่นั่นมันใกล้พังแล้วด้วยขนเทพโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนเทพเองนะครับวันนี้
ผมจะไปกำราบฆาตกรชักกี้นะครับซึ่งมันเนี่ยอาศัยอยู่หลังบ้านของคนกากนะครับมันเป็นหลุมนั่นแหละมันเป็นหลุมอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามันอยู่ข้างในนั้นอ่ะนะไปเดี๋ยวเราไปชำระแค้นกันดีกว่านะไปลุยคนกากนี่มันจะเป็นคนที่แบบว่าจะต้องเป็นคนที่แพ้เสมออะไรเงี้ยอารมณ์แบบว่าเป็นลูเซอร์นะครับไม่ได้ซ้ำเติมนะแต่ว่าก็พูดตามความจริงนั่นแหละนั่นแหละแต่มันก็เป็นคนดีนั่นแหละมันไม่ได้คนเลวนะครับมันเป็นคนดีแต่ว่าเหมือนกับว่าโชคชะตากันแกล้งอะไรนองนั้นแหละไปลุย let's go อะไรเนี่ยเลือดเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหเลือด900เอ้ย800แล้วแต่จะว่าไปแล้วไอ้เจ้าฆาตกรชักกี้ตัวนี้มันก็ตีผมไม่เข้าเลยเนี่ยต่อให้มันตีผมสัก100หมัดก็ไม่เข้าครับเข้าได้เดียวเองเห็นไหมชุดเกราะผมมันดีนะแต่เจ้าทำไมเล่นไปนะผมว่าคนกากก็มีฝีมือในการต่อสู้อยู่นะเพราะว่าดูดิขนาดแบบว่าชุดเกราะมันเป็นชุดหนังแล้วก็ดาบเป็นดาบหินเล่มเดียวมันยังแบบมันยังฟันจนเหลือเลือดประมาณหลัก900ได้เลยครับจาก 1,500ผมว่าถ้าเกิดว่ามันมีอุปกรณ์ดีๆสักชิ้นหนึ่งดาบดีๆสักเล่มหรือไม่ก็ชุดเกราะดีๆสักชุดอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นอีกคนนึงที่แบบว่าน่ากลัวเลยก็ว่าได้นะครับน่ากลัวนะแต่แค่ว่าต้นทุนมันไม่เท่ากันแค่นั้นเองนะถ้ามันมีสักชิ้นนะผมเผื่อผมสู้ไม่ได้ด้วยหรือเปล่าไม่รู้นั่นแหละแต่มันก็เป็นคนที่แบบมีฝีมืออยู่ในระดับนึงเลยก็ว่าได้นะฮะโอเคครับฟันมันเตยเนี่ยโอเคเหลือ300แล้วโหแต่มันก็ถึกเอาเรื่องนะครับจะว่าไปแล้วไอ้ชักกี้ตัวนี้ตายยังเฮ้ยตายสักทีดิวะโอ้ฮะมันไม่ตายง่ายๆด้วยเนี่ยโอ้โหดูดิว่ามันต่อยผมสวนขึ้นมาแล้วเว้ยอะไรล่ะโอ้เลือด180เออ135 110 108อุ้ยมันเอาเรื่องว่ะเฮ้ยเรียบร้อยสวยพี่สวยโอเคครับก็ตายกันไปแล้วครับสำหรับฆาตกรชักกี้นะฮะส่วนหลุมอื่นเนาะผมไม่ยุ่งแล้วกันผมเอาแค่หลุมเดียวพอนะฮะเพราะว่าถ้าหลายหลุมมันไม่ดีครับมันจะไม่ไหวเอานะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้คนเทพขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแฮกเกอร์สวัสดีครับผมคนเทพเองนะครับวันนี้นะครับผมจะไปปราบสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวที่อยู่ในหลุมนะฮะอย่าเรียกว่าสำรวจเลยคลิปนี้ผมเรียกว่าเป็นการกำจัดพวกสิ่งเขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่น่ากลัวละกันครับไม่ว่าจะเป็นปีศาจหรือว่าเป็นพูดผีวิญญาณที่อยู่ในหลุมพวกนี้นะฮะมันไม่เรียกว่าสำรวจแล้วผมเรียกว่าไปปราบละกันเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีอะไรใช่ไหมแล้วมันเคยเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วเว้ยนั่นแหละมันเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วนะแล้วอีกอย่างนึงครับคือมันไม่มีอะไรให้สำรวจมากอ่ะเข้าใจไหมเนี่ยหลุมเนี่ยเดี๋ยวผมจะสำรวจหลุมนี้แล้วกันเอ้ยไม่สำรวจเรียกว่าจองหลุมเนี้ยผมจะลงไปดูว่ามันมีตัวอะไรอยู่แล้วก็จะฆ่ามันทิ้งเฮ้ยหรือจะเรียกว่าสำรวจดีอ่ะอย่างน้อยเราก็ต้องดูก่อนว่ามันมีตัวอะไรใช่ไหมจะใช้คำว่าสำรวจหรือว่ากำราบดีล่ะหรือว่าปราบเรียกว่าอะไรดีอ่ะเพราะยังไงเราก็ต้องลงไปดูก่อนว่ามันเป็นตัวอะไรใช่ไหมเรียกว่าสำรวจก็ได้อุ้ยตกโอ้โหตายแล้วโอ้เผลอไปวิ่งตกลงมาเฉยเลยไหนตัวอะไรดูดิตัวอะไรมองไม่ชัดเลยอ๋อโกสต์เฟสโอเคเป็นฆาตกรโรคจิตที่ถือมีดนะครับเป็นมีดแบบว่า
ถ้าภาษาอังกฤษก็เรียกว่า combat knife หรือว่ามีดเอาไว้ในการมีดที่ใช้ต่อสู้อ่ะไม่ใช่มีดแบบทำครัวมาโอ้โหเลือด 2,000 ว่ะอุ้ยเลือดมันเยอะเอาเรื่องนั่นเองตัวนี้เอาให้จนมุมอ่ะสองแม็ก800ดาเมจน่าจะเฉลี่ยประมาณ5แม็กได้นะสำหรับตัวนี้ประมาณ5แม็กผมว่าน่าจะเดี้ยงนะครับ4แม็กถ้ายิงดีๆนะผมว่าประมาณ5แม็กแหละนี่แม็กสุดท้ายแล้วน่าจะ6แล้ววะผมว่า6แม็กเนี่ยแม็กสุดท้ายแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับฆาตกร Ghostface นะฮะไม่มีโอกาสที่จะได้สวนคืนเลยเพราะว่าปืนนี้มันโหดร้ายเกินไปฮะมันเป็นปืนนิวเคลียร์เอามันเป็นปืนมันต้องอย่างนี้ดิไอช่องแรกมันบั๊กเหรอผมว่าช่องแรกมันน่าจะบั๊กนะครับสังเกตดีๆนะนี่มันต้องอย่างนี้นี่มันถึงจะดูดีครับโอเคก็มันเป็นปืนที่แบบว่าโหดร้ายเกินไปครับนะสำหรับเจ้าปืนนิวเคลียร์เดดเลย์นะโอเคครับก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพระเจ้าสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเองนะครับวันนี้ผมก็จะไปดูหลุมนะครับว่าหลุมพวกนี้เนี่ยมันเนี่ยหลุมเนี่ยมันมีอะไรอยู่นะมันเป็นหลุมสุดท้ายแหละแต่ว่าพระเจ้าจะดูไงว่ามันประตูสุดท้ายมันคืออะไรแต่ถ้าเป็นหลุมสองหลุมแรกรู้แหละว่าคืออะไรมันจะมีชักกี้กับอะไรนะโกดเฟสซึ่งสองตัวนี้เป็นฆาตกรโรคจิตทั้งคู่นะครับไม่ใช่ปีศาจหรืออะไรไม่ใช่พูดผีหรือว่าเป็นปีศาจครับเป็นฆาตกรโรคจิตนั่นแหละเฮ้ยแต่จะว่าไปแล้วไอโกดเฟสอ่ะมันเป็นคนใช่ไหมแต่มันเป็นฆาตกรแต่ว่าชักกี้เหรอชักกี้จะเรียกว่าปีศาจได้ไหมได้ครับเรียกได้เพราะว่ามันมีฆาตกรคนหนึ่งที่ตายแล้วไปสิงในหุ่นใช่ไหมน่าจะใช่ครับไปสิงในหุ่นมันก็เลยกลายเป็นปีศาจเรียกงั้นก็ได้นะนั่นแหละโอเคไปดูเลยอ๋อ SCP Old Man นี่เองโอเคได้เลยผมจัดให้ฮะพูดมาป่าวะโอเคครับผมจะสร้างสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังที่สุดนั่นก็คือเอาเป็นบิ๊กฟุตละกันบิ๊กฟุตอยู่ไหนนี่ครับบิ๊กฟุตบิ๊กฟุตเซตเลือดไปสักเท่าไหร่ดีอะเอาเลือดสัก 8,000 ละกันต่อยทีละ500พลังเกาะไม่ต้องสืบครับผมปรับเป็น 100% หมดเพื่อความโกงนะฮะไปลุยเลฟโก้ต่อยเลยครับต่อยเลยต่อยทีละ500แรงป่ะแรงเกินเลยครับตัวนี้ฮะตัวบิ๊กฟุตครับโอเคลบทิ้งเลยฮะหมดประโยชน์ก็ลบทิ้งไปนะและนี่ก็เป็นวิธีการกำจัดมอนสเตอร์ที่แบบว่ามีเลือดสูงนะครับออกไปนั่นเองนะฮะโดยที่เราไม่ต้องลงมือเลยก็ว่าได้ถ้าเกิดเราเขาเรียกว่าอะไรถ้าเกิดว่าเราลงมือเองใช่ไหมเราต้องมานั่งเสกปืนครับเสกปืนแล้วต้องมานั่งยิงกดค้างอย่างนี้ไม่รู้ว่าหมดไปกี่แม็กครับเสียเวลามากใช่เสียเวลามากนะฮะแต่ว่าเราก็สร้าง NPC ที่โหดที่สุดนะครับปรับดาเมจเราสัก999อะไรเงี้ยแล้วก็ไปตีมันตายนะฮะโอเคก็เฮ้ยลืมโอ้โหจะปล่อยมันเป็นหลุมไม่ได้ครับเราต้องลบทิ้งด้วยเราต้องลบทิ้งดีรออะไรอ่ะมันเป็นหลุมอะไรก็ไม่รู้ครับต้องลบทิ้งให้มันหายไปครับจะได้แบบไม่มีหลุมอะไรอย่างนี้ไป
จะได้แบบไม่มีหลุมอะไรเงี้ยมันเลอะเทอะนะแหมถ้าจะมีอะไรสักอย่างเนี่ยมากันแบบเอ้าเฮ้ยของใครอ่ะให้ทำอะไรหล่นไว้เนี่ยเออเก็บก็แหละโอ้น่าจะเป็นปืนที่แบบใช้งานแล้วเนี่ยลบทิ้งแม่งเลยครับไม่รู้ของใครของแฮกเกอร์เปล่าน่าใช่ครับแต่แฮกเกอร์น่าจะตายก็เป็นได้โอเคทับเซต2ปิดเอาปิดไปเลยหลุมสุดท้ายตรงนี้ครับโอเคครับเซต2โอเคก็หมดกันไปแล้วสำหรับหลุมบ้าบอพวกนี้นะครับนะอย่าให้มันมาเกิดในหมู่บ้านเราอีกเลยนะโอเคก็สำหรับวันนี้พระเจ้าก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย